ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราเห็นลมพัดดอกหญ้าไหวไปตามลมเลยนะคะลมหนาวแล้วล่ะค่ะเย็นนี้เข้ามาเร็วหน่อยเพราะอยากได้แสงที่สว่างแล้วก็จะพาตรวจงานค่ะชื่อตอนคือขยันในเหตุปล่อยวางในผลดูที่สถูปมนต์ก็จะเห็นเลยค่ะว่าลมพัดแรงแล้วมาถึงดอกหญ้าเลยเห็นไหมคะเวลาที่เราเห็นอารมณ์มาแล้วจิตมันไหวบางทีมันก็ดูสนุกสวยงามแถมยังมีผีเสื้อเคล้าคลอนะคะอันเนี้ยเห็นชัดเจนละสถูปะก็ดีดอกหญ้าก็ดีนะคะแม้แต่จิตใจของเราก็ดีมันแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมีการกระทบเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ในทุกการกระทบนั้นถ้าเรารู้ทันไหวใจเราก็จะตื่นค่ะวันนี้จะพาทุกท่านออกไปตรวจงานนะคะเรามีแขกอคันธุกะคนสำคัญมาเยี่ยมเราเดี๋ยวมีพี่ติงรออยู่ที่รถโอ้ดูอันนี้เป็นไหวมากเลยต้องหันไปทางด้านนู้นแล้วเราก็จะเห็นชัดว่ามันลู่ไปตามลมทั้งเขาเรียกว่าทั้งดงหญ้าเลยค่ะเห็นชัดเจนนะคะดูสถูปะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าโอ้ลมพัดย้วยเลยทีเดียวธงมนจำภาพธงมนนี้ไว้เดี๋ยวจะไปตรวจงานที่ทาราฟาร์มค่ะเพราะที่ทาราฟาร์มวันนี้เขาขึ้นการทำแปลงผักซึ่งพรุ่งนี้จะมีผักมาส่งแล้วค่ะหมายถึงว่าเมล็ดพันธุ์ที่ฝากเขาเรียกว่าเพาะเอาไว้นะคะมาแล้วตามมาเลยค่ะตอนเย็นพี่ติงบอกว่าตามองไม่ค่อยชัดพี่ติ่งจึงไม่ขับรถได้มือขับรถตอนบ่ายวันนี้ก็จึงเป็นเลขาจอยค่ะทีมงานของเรารออยู่แล้วเราขอแอดเวนเจอร์ด้วยเดิมเนื่องจากว่าเรามีที่แข็งหนาวแล้วแล้วเวลากลางวันจะสั้นลงส่วนกลางคืนก็คือเร็วขึ้นเอามาทำมาแล้วอ่านปากก็ยอมใหญ่แล้วหรอกพี่ติ่งคะพร้อมไหมคะพร้อมเจ้าค่ะวันนี้พี่ติ่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเจ้าค่ะดีใจเพื่อนมาชนะมาโอ้โหเดินดูครบหมดเลยเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็บอกเลยใช่ไหมว่าสนับสนุนพร้อมสนับสนุนเต็มที่ขึ้นรถเลยค่ะลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้อ่ะเด็กๆสวัสดีลูกสวัสดีป้าติงก่อนจ้านี่ดูสิดูหน้าอ่ะบ้านเสร็จยังคะบ้านบ้านหนูเสร็จแล้วค่ะจะย้ายบ้านเมื่อไหร่คะแล้วแต่คุณยายสั่งใช่ค่ะเดี๋ยวรอประตูก่อนประตูเสร็จยังคะบ้านเสร็จประตูไม่เสร็จแล้วลูกเตียงเสร็จเตียงเสร็จประตูเสร็จยังคะเสร็จแล้วเจ้าค่ะมีประตูปิดเดี๋ยวเราย้ายวันที่สองเลยไหมพรุ่งนี้เลยไหมได้ได้โอเคมีมุ้งไหมเจ้าค่ะมียังมุ้งไหมเจ้าค่ะมียุงค่ะมีมุ้งยังคะยังค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยค่ะไปนี่เข้ามาทำอะไรหนูไปดูทาราฟาร์มหรือมาช่วยกวาดบ้านรดน้ำเอารดน้ำมาแล้วพี่นุ้ยไปไหนล่ะพี่นุ้ยไปช้อปปิ้งเจ้าค่ะทีมพระป่าเจ้าค่ะไปกับพี่อาวันนี้ได้มาขามที่ชาวบ้านฝากมาพี่ติ๋งโอเคเธอพี่ติ๋งนะพี่ชนะเกือบตกรถนะเราทักแรกก่อนนี่ค่ะทักคณะแม่ชีก่อนอย่าผ่านคนทำงานโดยไม่ทักขยันในเหตุนะคะปล่อยวางในผลเลยนี่เราจะได้การต่อยอดต้อยติ่งโอ้โหวันนี้ป้าตุ๊กค่ะอาหารอร่อยยอดเยี่ยมนะคะต้อยติ่งเนี่ยคือป้าตุ๊กเลยทุกเลยอีกหน่อยวันนี้ไม่ดึกนะรับแขกไม่ได้ทุกท่านขอบใจนะคะนี่ดอกหญ้าแบบนี้เจอที่ไหนบอกนะพรุ่งนี้เขาจะเอามาจัดตัดตรงนี้นะคะจะให้เขามาเก็บอะไรที่มันเป็นอะไรตรงนี้ถ้าเรายกไม่ไหวก็ฮะดอกรักปล่อยเลยดอกรักเนี่ยพี่ติ๋งชอบสุด
ไปเลยค่ะไปเลยค่ะทักต่อพี่ติ่งนะเขาน่ารักมากนะคะเขาชี้คุณชนะดูว่านี่นี่นี่เธอเห็นนกอินทรีไหมคุณแม่ก็ถามว่าพี่ติ่งแล้วคุณชนะเขารู้เรื่องติ่งหรือเปล่าอะไรโอ้น่ารักจริงๆดูสิดูสิคะวันนี้ให้เขาเปิดน้ำเอาไว้เพื่อจะให้น้ำข้างล่างเต็มนะคะสวยงามจริงๆดูสถูปะโอ้พี่ติ่งคุณแม่เห็นสถูปะแล้วคุณแม่รู้สึกดูค่ะน่ะดูดูลมเอื้องมากแสงแบบชัดเจนเลยเอาล่ะคุณแม่จะใช้วิธีการพาเธอขึ้นรถแล้วไปดูทาราฟาร์มขึ้นมาเลยลูกถ้าคืนไม่ขึ้นเธอตายนะวิ่งหน้าตาฉันไปค่ะเราสนุกสนานเบิกบานค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทางเอเชียไฟอาร์ตจะเอาวันที่3ส่งคนมาดูพื้นที่โอ้แสงสวยนันทบาลไปทางนี้แสงสวยไม่ทันใช่ค่ะพี่ชนะบอกว่า SG มีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ใครเก่งอะไรเนี่ยเราเอามาเป็นเพื่อนหมดเลยเพราะเราอยากให้งานพระศาสนาเนี่ยดูแบบมีนวัตธรรมบวกนวัตกรรมอย่างเต็มที่โอ้นี่เรื่องไฟเนี่ยไฟแอดเวนเจอร์ใช่ไหมอันนี้ก็ทำเรื่องไฟแล้วล่ะค่ะเอาละเราจะแวะทางนี้หน่อยก่อนเนาะห้องน้ำก่อนแล้วเราจะไปที่นู่นมันจะได้มีแสงสวยที่ทาราฟาร์มแวะเลยให้กำลังใจสมชายกับชมก่อนเป็นยังไงจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลน้ำตกหรือยังจ๊ะโอ้โหปล่อยน้ำลงว้าวว้าวว้าวกำลังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงไม่ให้น้ำมันขุ่นนั่นแหละไม่งั้นมันตรงนี้มันกระบอกเราก็จะขุ่นอยู่ด้วยมาตั้งแต่ทางด้านนี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องทำให้น้ำใสไม่ใช่หน้าที่ของเรากำลังใจมากอ๋อนี่ชมไปเอาหินฝั่งนู้นมาแล้วเหรอโอ้ยเหมาะเหมาะแล้ววันนี้ที่เข้ามาส่งอ๋อดีมีเจ้าวันนี้มีเจ้าภาพหินค่ะพี่ติ๋งขาประกาศประกาศวันนี้คุณวิชัยเบญจรงค์กุลเจ้าค่ะขอช่วยถวายหินด้วย 200,000 บาทสาธุค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่จริงเราพบกันตั้งแต่การไปทำงานที่เนปาลแล้วก็พบกันครอบครัวน่ารักมากเลยค่ะหลานๆก็แบบเคยไปพักที่ธรรมสงตอนก่อนที่จะไปที่อังกฤษนะคะน้องผู้หญิงน้องพี่เราก็เลยรู้สึกว่าพอพี่ติ่งเป็นสะพานเชื่อมให้คุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะเพราะตอนนี้เราทำทั้งหินจริงแล้วก็หินปอมนะคะน้ำตกดังที่เห็นเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ที่นี่ไม่ขาดน้ำหูนี่ถ้าน้ำไหลขนาดนี้ชมเรื่องทำให้น้ำใสไม่น่ายากเรื่องเหล่านี้ใช้คนที่มีความรู้ไปพี่ติ่งเรากลับมาทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นการเติบโตวันนี้เรายังไม่ได้จัดสวนใช่ไหมจ๊ะชมแล้วถ้างั้นคุณแม่จะยังไม่เข้าไปข้างในรอพรุ่งนี้เช้าเปิดตัวแบบจัดเสร็จเลยดีไหมจ๊ะถ้างั้นวันนี้ขออนุญาตคุณแม่ไปที่ทาราฟาร์มก่อนได้ไหมนะให้กำลังใจนะชมป้าตุ๊กค่ะป้าทุกมาพี่ติ๋งขาป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพต้นไม้ที่จะจัดสวนทั้งหมดที่เพิ่งมาส่งจากสวนจตุจักรค่ะขอบพระคุณป้าตุ๊กนะคะเกือบ 50,000 บาทค่ะสาธุโอ้โหชื่นใจนี่ค่ะลงทุนในเหตุไปเลยค่ะเราจะไปที่ทาราฟาเดี๋ยวมันจะแสงหมดตอนนี้ส่งทีมไประดมที่ทาราฟาทีปูเปอร์เลยสถูปะเป็นอย่างนี้แล้วผมไม่ได้ไปดูแต่ส่งแต่คนไปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาที่ชมแต่ว่าคุณแม่ขอไปตรงนั้นนิดนึงก่อนเพราะแสงมันเกี่ยวกับแสงนะคะก็หินที่เขาเอามาลงก็โอเคส่วน
ลุ่มต้นเล็กๆที่จะให้เด็กนั่งไปอยู่ด้านหลังชมพอใจอันนี้เราก็ยกระดับน้ำผมยังปั้นปูนไม่ทันผมเอากระสอบดักไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรเชื่อฝีมือเดี๋ยวกันนะพี่ชนะนะคะชมไว้ดังต่อไปนี้ที่กลุ่มฮาวาดมาฟังเธอทำงานเธอต้องมาฟังคุณแม่เนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรหรอกเขาจะมีกลุ่มไลน์กลุ่มฮาวาดว่าขอบคุณที่ช่วยเป็นสะพานเชื่อมสิ่งดีๆและได้ประโยชน์สนุกและมีความสุขในวันนี้ครับคุณแม่ชีเป็นทรัพยากรบุคคลทั้งทางโลกและทางธรรมที่ครบเครื่องทุกด้านครับเก่งขยันสื่อสารเก่งและพัฒนาต่อยอดสุดๆเพราะว่าคุณแม่ก็มีพวกเธอนี่แหละเห็นไหมผมเห็นท่าท่านปลูกต้นไม้แล้วท่านก็ดูแล้วไม่เก้อเขินไม่เก้งก้างแบบลุยเราปลูกมะยมเลยนะคะถามว่าคุณแม่เลือกตอนแรกคุณแม่ก็จะเลือกพยุงไม่ต้องหรอกมะยมนี่แหละนะคะเพราะเราทำทาราฟาร์มเราจะได้เก็บมะยมของพี่ชนะเวลาที่มันเป็นประวัติศาสตร์เล่าเรื่องไงเพราะมะยมก็เป็นไม้ที่พุ่มไม่โตไหมมีความรู้ไหมล่ะบอกทำทาราฟาร์มปลูกมะยมพุ่มไม่โตอ่ะงั้นเราคบใครเราต้องรู้ว่าเขาน่ะศรัทธาในอะไรและสิ่งนั้นมันก็จะมาบวกกันนะคะวันนี้ก็ไปกับคุณแม่เลยที่ไม่ชีโอรออยู่ค่ะไปพี่ติงขึ้นรถค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งโอ้โหนี่เนี่ยดูสิน้ำตกมาชมไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราทำน้ำตรงนี้แล้วตรงนี้เรากิวเป็นพื้นปูนนิดเดียวเองแล้วทำตรงนี้เป็นบ่อพักน้ำอีกอันหนึ่งแล้วก็ทำให้มันใสคุณแม่เชื่อว่าตรงนี้ไม่ยากแต่วันนี้มันอาจจะขุ่นมันก็เห็นไปก่อนอย่างดีมันก็เห็นแหละเนาะจ้ะแต่สวยงามอ่ะวันนี้เขาลงหินแล้วยังดีใจได้เจ้าภาพหินเลยเหมาะเหม็งเลยขึ้นรถสวนจากแผ่นดินนะที่ชนะบอกโอ้โหนะการสัมพันธ์เลยนะเนี่ยคนเนี้ยเอาต้องให้พี่วิชัยมาดูนะเป็นเจ้าภาพอะไรก็มาดูไปเลยค่ะชีวิตเป็นเช่นนี้เองนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราขยันในเหตุการขยันในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วเราลงทุนไปลงทุนในที่นี้ก็คือการทำปัจจุบันขณะให้สุจริตวันนี้เราพูดเรื่องการหลุดพ้นนะคะเรามองเห็นหมดแล้วว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหลุดพ้นด้วยความขยันในเหตุก็คือขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเราจากกิเลสเราจะทำงานได้ฉันทะฉันทะคือความรักนี่แหละค่ะความรักในสิ่งที่เราทำนะคะไปไหนล่ะไปไหนกันลูกจะเอาลูกไปไว้ดูนะคะจ้าขอบใจมากนะค่ะลูกหลานอ๋อนี่กลุ่มปปากยอนอนนี่เลยนะเขามีไฟหรือยังถามสิเดี๋ยวบอกสมชายเอาไฟมาให้เขามั้ยโอ้โหเนี่ยขึ้นแล้วไงเสาพี่ติงเราลงดูค่ะตรวจงานกันสนุกเลยจอยพูดกับเขาได้มั้ยว่าเขามีไฟหรือยังดูแบบเหมือนเราแบบมีไฟหรือยังจ๊ะมีไฟหรือยังจ๊ะแล้วคืนนี้ทํามั้ยจ๊ะคืนนี้อยากทํามั้ยต้องการไฟไหมจ๊ะอ๋องั้นวันนี้ไม่ต้องใช้ไฟนะอยู่ตรงนี้สบายไหมจ๊ะโอ้ขอบใจนะจ๊ะขอบใจหลายนะจ้างั้นไปเลยขึ้นแล้วค่ะอาคารอริยมรรคมีองค์8นะคะ8เหลี่ยมค่ะก็งดงามมากตามภาษาของพื้นบ้านเลยค่ะเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องใช้ความสามารถของคนที่นี่เนี่ยค่ะไม้ไผ่ที่เราซื้อมาโอ้โหหนักมากพี่ติ่งดูสิท่อนละ880เนี่ยเหรอจ๊ะคะใช่ค่ะค่ะแต่อันนี้ก็แบบสวยงามอันเนี้ยเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอปุ้มจ้าอันเนี้ยถ้าเผื่อว่าพวกเนี้ยเอาดอกไม้ป่าของเราจัดเนี่ยสวยเลยพี่ติ่งดูสิคะเนี่ยเดี๋ยวให้อาร์มหนุ่มกับอาร์มมาดู1มี 2-3 ท่อนหรอพี่ติงอย่าหนักอ่ะพี่ติงหนักมั้ยโอ้โหหนักค่ะเนี่ยค่ะมี 2-3 ท่อนตกลงเลือกใช้ไม้อันนี้ก็ดีนะจะได้ดู
ใหม่และเขียวไปเลยนะคะก็ปุ้มจ๋าปุ้มช่วยหาไฟสปอตไลท์ให้เขาสักอันเวลาเขาทำงานกลางคืนเมื่อคืนนี้คุณแม่มาเนี่ยเขาใช้ไฟที่ใส่หัวเนี่ยดึกแล้วสงสารช่วยเอาสะดวกนะเขาจะได้เสร็จเร็วจ้ะมีอาหารการกินอะไรดูแลนะคะจ้ะไปต่อค่ะแสงสวยค่ะแสงสวยนะคะดูสิคะเอ้ยแสงสวยอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปทางนู้นแล้วเราไปจบแมนดาร่ายังได้เลยเราไปภาวนากันเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการหลุดพ้นวันนี้เรารู้เลยค่ะว่ามนุษย์มีศักยภาพแล้วก็พอพี่ติ่งถามว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะหลุดพ้นเนี่ยแล้วเราก็มีความเสียใจนะคะต้องตายไปก่อนอีกกี่ครั้งแล้วเราถึงจะรอดเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้พวกเราลองมองดูว่าลงทุนในเหตุเนี่ยไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายถ้าเหตุนะคะเป็นไปด้วยความสุจริตไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนเด็กหรือผู้ใหญ่อาชีพต้องเป็นสัมมาอาชีโวไว้หลุดทุกคนค่ะพรุ่งนี้เราจะชวนกลุ่มที่มาทำผ้าป่าอ่ะนั่นใครแล้วน่ะเด็กมอเตอร์ไซค์ที่ไหนเดี๋ยวคันเล็กที่เอ้าขับผิดเลนลูกมาทางนี้ดูทางก้อนขยันในเหตุหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์นี่ใครบริจาคมาจ๊ะไอ้ไอ้ทางก้อนนี่มันพีคนี่ใช่ครับเขาไปไหนครับผมจะไปดูเขาเทสน้ำน้ำเขาว่าน้ำขุ่นเขาต้องการให้น้ำไปบอกหน่อยสิจ๊ะเข้าไปเนี่ยเขาตะโกนตะโกนเรียกกันอยู่อะไรจะลูกกลับมาดูแม่อ่ะได้จ้ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แม่คืออยากอธิบายเรื่องไอ้กลิ่นปุ๋ยเนี่ยตอนแรกแม่ชีเขาก็ไม่เข้าใจจ้ะว่ามันกลิ่นมันแรงแต่จริงๆแล้วอะถ้ามันเอามาเทปุ๊บเนี่ยแล้วแม่หยิบมาดมอะไม่ได้กลิ่นเห็ดฟางไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรใช่แม่ก็เห็นแม่ก็ทำแล้วไงที่เขาบอกว่าแม่เอาไปใส่ไอ้พยับหมอกไงไม่กี่นาทีมันจะมีกลิ่นแล้วมันก็จะหายไปเมื่อวานที่แม่ใช้ไม่น้องใช่ไหมใช่ฉีดใช่ฉีดพยับหมอกไม่ไปดูดอกวันนี้ลูกถ่ายรูปมาดอกเต็มพันลงทุนในเหตุนะคะวันนี้ออกอากาศแล้วเหรอออกแล้วค่ะพรุ่งนี้ออกค่ะออกแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะอะไรคะจะปลูกกันที่ตรงนี้นะอะไรคะอ๋อก็เป็นผักสลัดทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้เราจะมาถึงช่วงเช้าช้าโอ้มุ้ยบอกมาว่าจะมาเท่าไหร่อ่ะต้องมีร่มด้วยนะเพราะผักสลัดมันถ้าเราลงได้ทันเลยก็ไม่ต้องอะไรยุ่งยากแต่ถ้าอาจจะเตรียมแสลนไว้นิดหน่อยโอ้แสลนคือถ้ามาช่วงเช้าครับแม่มาช่วงเช้าเราก็ลงแปลงแล้วก็เอาฟางคุมอยู่แล้วแล้วก็รดน้ำเลยก็ไม่ต้องแต่ลูกอยู่แต่ลูกอยู่แม่ไปหาหมอครับลูกดูแล้วกำลังจะไปติดต่อในอำเภออยู่ว่าคนก็พอย้ายพอเสร็จอันนี้ปุ๊บวันที่สองใช่ไหมงานพระป่าวันที่สองเสร็จก็ต้องเตรียมฐานองค์ตลาใช่พอองค์ตลาขึ้นก็ต้องเตรียมงานคอนเสิร์ตใช่ขอย้ายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะไปบอกแม่เพื่อว่าจะเปลี่ยนบ้านลงทุนในเหตุค่ะดูแสงสวยดูไว้ก่อนนะคะชีวิตสั้นแต่สดโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคแต่ว่าบรรยากาศแต่เด็กที่ไหนลูกน่ารักดีหลานช่างปูถ้าแม่การุณาก็แม่ไปบอกแม่ชีที่เขาทำว่าให้หยิบดมดูโอเคจริงแล้วมันหอมแล้วนะไม่ต้องแก้ตัวเดี๋ยวจะไปจัดการจ้ะอะไรดูน้ำให้ก่อนจ้ะที่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนะคะเอ้ยวันนี้เชฟทองก้อนได้ใจนะพี่ชนะเปลี่ยนเป็นกินที่นี่เลยชีวิตสั่งได้เห็นไหมไปเขาดูแลพี่สาวผมดีใช่ๆๆไปดูสิหลักโลนะบ้านนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะปุ๋ยเขาอะค่ะดูสิค่ะผ่านทีไรมันก็จะมีกินเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นชั่วคราวเราไปวันนั้นที่ไร่ทองก้อนพี่ติ่งเป็นไงอ่ะพี่ติ่งหัวเราะเลยขอไปเด็บหัวฝักยาวแทนไปดูกลุ่มแหมงดงามมากการทำงานของเราเนี่ยไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นนะคะ
แล้วก็อ่ะพี่หนุ่มอยู่ไหนอ่ะพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มน่าจะบินโดรนมั้ยอ๋อหนุ่มไรเตอร์ใช่มั้ยคะหนุ่มไรเตอร์หนุ่มไรเตอร์น่าจะขึ้นบนโดรนมั้ยคะอืมนี่วันนี้อ่ะจะอ่ะเข้าไปเลยจ้อยเรายังมีงานกันอีกเยอะนะคะนี้รถเสนินกลับไปเรายังมีพื้นที่ปลูกเนี่ยจอดเพกว่าไงกันจ๊ะปวดไหมสะทุปะกันค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะทำเป็นแปลงผักโดยใช้สถูปมองเห็นสถูปไหมคะมองเห็นสถูปเห็นพระอริยธารานะคะโอ้นี่น้ำบาดาลอันนี้จอยมาอ่านชื่อน้ำบาดาลสิอำนาจค่ะนี่บ่อน้ำที่พ่อจอยเขาเสียชีวิตแล้วแต่ว่าน้ำมันยังลดต้นไม้แล้วก็เราก็ยังมีลมหายใจของต้นไม้เป็นลมหายใจของโลกที่จริงความคิดอย่างนี้ดีนะพี่ติ๋ง1คนตายหลายคนโตนะคะหมายความว่าถ้าเราจะทำอะไรให้กับคนตายเนี่ยเราปลูกต้นไม้เราสร้างน้ำเราสร้างศาลาเราขุดบ่อน้ำเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นบุญที่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแหมเปิดน้ำเฉลยขาติ๋งมาดูนี่จ้ะจ้ะจ้ะนี่ค่ะเราจะให้มาดูตรงนี้ดีดีโอโอเคเลยลูกสวยงามดูตรงนี้ก่อนค่ะตากล้องเหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยพักเดี๋ยวก่อนนะขอประกาศปุ๋ยอาจารย์ทองก้อนเนี่ยเหม็นแค่ตอนใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็หอมแล้วโอเคไหมนัดนี่ค่ะอันนี้เขาทำเป็นแปลงผักที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นธงมนที่มีคลื่นโอ้โหผิวเฉยตรงเนื้อค่ะจะเป็นที่ที่เราจะเอาพลาสติกปูเพื่อไม่ให้มีดินค่อยๆทำไปวันนั้นมีผู้ถวายอดีตพุทธสาวิกาพัดนะถวายมา 5,000 บาทสำหรับซื้อผ้าพลาสติกจอยประสานหน่อยว่าซื้อที่ไหนนะคะคุณแม่จะขออนุญาตเดินเข้าไปในแปลงผักหน่อยอนุญาตไหมจ๊ะจ้าจ้าเนี่ยค่ะเราเดินไปตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราสับดินเอ๊ะแล้วพรุ่งนี้เราจะปลูกเราจะทำตรงนี้เสร็จทันเหรอทันไหมลูกดินครับมันจะเข้ายากก็รถมันเข้าไม่ได้ต้องข้างเอาคนจากว่าเราจะเข้าไปทำไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมถ้างั้นเราก็เอาแค่นี้ก่อนไหมล่ะไม่แต่แค่นี้เราก็เอาดินโดยรถเข้ายังไงอะลูกก็เอาดำข้างๆแล้วค่อยๆสร้างไปก็ลองดูค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราลองนึกว่าให้ทำงานให้ง่ายใช้แรงงานน้อยแต่ปัญญาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ละมัดไว้อย่างนี้กันให้พอเห็นก่อนเนาะแล้วถ้าเผื่อว่าดินมาเข้าข้างเราเอาข้าวกลางอย่างนี้ข้าวข้างแล้วเราดั้มกลางอย่างนี้แล้วเขี่ยได้ไหมเอาข้างๆอย่างนี้ไม่โคตักเลยจ้ะนี่จะมองเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยค่ะคือธงมนส่วนดอกบัวเสร็จแล้วค่ะหันไปดูทางนี้เลยนี่ค่ะใส่ปุ๋ยพี่ติงไปคุกปุ๋ยหน่อยดูท่าพี่ติงคุกปุ๋ยค่ะนี่ค่ะปุ๋ยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนันทวรรณค่ะมาดูอย่ากลัวมาแม่จะทำให้ดูขอจอบหน่อยค่ะจอบขอแอคหน่อยเถอะมีป่ะจอบมาตรงกลางเลยจะได้มองเห็นมาค่ะพี่ติ่งเรามาเป็นเกษตรกรกันเพราะพวกนี้เนี่ยพี่ติ๋งไม่พี่ติ๋งต้องเอามาอีกอันนึงอ่ะเบาของคุณแม่พี่ติ๋งไปอ่อนหนักในเหตุหนักเป็นของคนอื่น
นี่ทำได้สิโหกินโอ้ยนี่ทอมก้อนยังอุตส่าห์บอกนะว่าแม่ไปอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่าปุ๋ยเขาเนี่ยนะนี่โอ้ยแม่ต้องพูดด้วยอ่ะทอมก้อนกินมันเหม็นแต่เดี๋ยวมันจะหอมรู้เลยพี่เต่งไม่พูดพูดแล้วเข้าปากแต่ไม่เหม็นแล้วก็ค่ะมันไม่เหม็นนะอันนี้พูดแม่พูดจริงๆจมูกมันด้าแล้วก็ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้นี่ค่ะเอาไอ้ฟางใช่ไหมลูกเวลามันพูดแล้วกลิ่นมันเข้าปากเนี่ยมันต้องหายใจนะแล้วถ้าเผื่อมันแข็งๆอย่างนี้สลัดผักมันจะเป็นไงอะลูกผักสลัดน่ะฮะเนี่ยอันนี้ต้องเก็บออกไหมขออนุญาตแสดงธรรมฮะมีคนบริจาคเครื่องทุ่นแรงมาค่ะพี่ติงว่าแล้วเราไปใช้เครื่องทุ่นแรงกันเราเป็นเหตุที่ถูกต้องมาแล้วค่ะเครื่องนี้ค่ะนะทำได้ป่ะมาอันนี้มีปุ๋มจ๋าอันเนี้ยค่ะมีบริษัทที่ขายเครื่องเกษตรถวายคุณแม่ขอประทานโทษนะคะปุ๋มข้อมูลไม่อยู่ค่ะใครคะพูดกันจอยนึกว่าพูดกันจอยมันหลายกล้องเลยหันไม่ถูกอะลูกทำเดี๋ยวกันด้วยกันขอไปยืนไกลๆก่อนนี่เขาทำแล้วก็ถึงได้อ้าวละเราควรจะพรมน้ำอ่ะเครื่องมือนี้จอยถามปุ๋มอ่านชื่อให้ถูกส่งมาถวายค่ะในทาราฟาร์มของเรานี่กระตุกปึ๊บแต่คุณแม่ว่าเรื่องน้ำสำคัญนะมันเหม็นนะไม่คิดเลยมันอ้าปากแล้วต้องออกมาห่างหน่อยโอ้แสงสวยค่ะก็อยากให้ทุกท่านรู้ว่าที่เราหัวเราะกันอยู่เนี่ยเขาทำงานหนักนะคะเราเนี่ยแค่มาตรวจงานมาให้กำลังใจแต่มีหลายคนบอกว่าแค่คุณแม่มาขอให้คุณแม่มาเมื่อกี้เราบินโดนข้างบนเก็บไปแล้วค่ะว่านักบวชของเราดูสิคะไม่ชงไม่ฉี่ของเรานะคะเรื่องไม้ไผ่เรื่องหนักๆเนี่ยปล่อยให้สังฆาที่นี่ได้ค่ะเอาแล้วเนี่ยค่ะท่านที่บริจาคมาโอ้มันก็ตีสินะได้ผลค่ะได้ผลมันทำให้ดินร่วนแต่ของเราเนี่ยมันทำเป็นกลีบดอกไม้พี่ติงมาทางนี้มันเลยไม่ใช่เป็นแปลงตรงๆแต่ว่ามันเป็นแปลงที่เป็นกลีบดอกบัวค่ะมันเลยคุณติ๋มพัฒนันค่ะคุณติ๋มพัฒนันขอบพระคุณคุณติ๋มพัฒนันนะคะวันนี้เครื่องมือได้ใช้แล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยวันออกพรรษาหลังจากที่เราทำงานเรื่องเด็กพิเศษของเราที่จะมาหลานๆจะมีโอกาสที่จะได้มาเล่นโขนพี่ติ๋งเคยเห็นหนุมานไหมสุครีบเนี่ยค่ะหลานๆจะมาแต่เป็นเด็กพิเศษก็คือมีความพยายามสูงกว่าเด็กธรรมดาพรุ่งนี้เราให้รางวัลเด็กกันนะแล้วก็เขาก็จะมาปลูกต้นไม้ที่คาราฟาร์มโอ้แสงสวยนะโอ้แสงสวยงามค่ะขอบใจมากเลยจ้าขอบคุณคุณติ๋มนะคะคุณพัทรพัฒนา
คุณพัฒนันค่ะค่ะขอบพระคุณมากขอบใจจ้ะวันนี้เราอยากให้ฝนตกไหมเราอยากให้ฝนตกไหมอยากเหรอเนี่ยค่ะฝนต้องการราคาเนี่ยค่ะมาดูเลยค่ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำกลางคืนเนี่ยนะคะและเอาฟางมานั่นไว้พอผักสลัดมาก็เริ่มใส่อันนี้เป็นสิ่งที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือหมายถึงว่าพรวนดินแล้วใส่ปุ๋ยแล้วแล้วคุมไว้ถ้าฝนตกพรุ่งนี้ผักสลัดมาเขาก็จะเริ่มพรุ่งนี้เราก็ปลูกเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วจากนั้นใครนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อยากมาเป็นหนึ่งในทาราฟาร์มมาลงทุนด้วยกันค่ะมาลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลลงทุนด้วยความตั้งใจนะคะจาคะพลังงานเวลาสติปัญญาความรักความเอื้ออาทรหรือการส่งจิตมามุทิตาจิตกับการทำงานของพวกเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความเนี่ยที่คุณแม่บอกเลยว่าที่เนี่ยมองไปตรงไหนก็งามไปหมดฟ้าก็ฟ้าเนี่ยค่ะสว่างสวยงามอยากจะไปจบลงที่แมนดาร่ามั้ยตรงนี้สวยแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเราก็จบอยู่ที่ทาราฟาร์มนะคะมีคำถามไหมคะที่เขาหัวล้อกันนะเพราะพี่ติ๋งเหมือนจะถ่ายรูปจนคุณแม่ไม่รู้กล้องไหนไงคะเราก็บอกกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ค่ะไม่มีเจ้าค่ะมีแต่ว่าบอกว่าคิดถึงหมูปล่อยจังเลยหมูปล่อยมาพรุ่งนี้อ๋อแม่มุ้ยเขาขับรถมาพรุ่งนี้มาถึงค่ะเอาพันผักมาดอกหญ้าเมื่อกี้งดงามมากเลยจ้ะแล้วก็ยามเย็นที่นี่สวยงามจังเลยขอให้คุณแม่รักษาสุขภาพด้วยเจ้าค่ะพรุ่งนี้ก็มีนัดพอหลังจากที่รับพระป่าแล้วปลูกต้นไม้เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันว่าวันออกพรรษาที่40ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะยังงอกงามต่อไปโดยมีธรรมค่ะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะอยู่ยาวอยู่สั้นถ้าเราสดไปเรื่อยๆในทุกความสดของเราเนี่ยค่ะคือการลงทุนถ้าเราลงทุนในเหตุคุณแม่ก็เชื่อนะว่าถ้าเหตุสุจริตเนี่ยผลสุจริตแล้วเร็วด้วยคุณแม่ว่าเร็วด้วยสุทวิบากกรรมมันจะมาถึงเราในตอนนี้เราก็เป็นน้ำดีที่บริสุทธิ์ให้มากแล้วแหละพี่ติ๋งไม่ต้องกลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นน้ำดีมากหรือเปล่าคือถ้าอดีตเราเคยทำเหตุแล้วมันเกิดมีผลึกเกลือซึ่งเราก็ไปแก้เหตุตอนนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำดีของเราในปัจจุบันที่เราตั้งชื่อว่าเราต้องลงทุนด้วยความสุจริตมันจะทำให้เกลือที่เค็มมันมีอิทธิพลในปัจจุบันนี้น้อยลงเพราะน้ำดีมันมากขึ้นนั่นคุณแม่จึงมั่นใจในกรรมและกรรมนิมิตของคุณแม่คือกรรมในปัจจุบันของคุณแม่เนี่ยชัดเจนกรรมในอดีตที่มันจะส่งผลมาในปัจจุบันมันก็ขึ้นอยู่กับบริหารกรรมในปัจจุบันกรรมนี่แหละเราตัดกรรมในปัจจุบันจากนั้นเนี่ยอนาคตปล่อยวางได้เลยเวลาคนเขามีชีวิตอยู่ที่เขาเข้าใจเรื่องเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวตายกันหรอกพี่ติ๋งร้องไห้เหรอดูพี่ติ๋งจังสิแบบบอกแบบแม่อู๋บอกว่าให้พูดแล้วแม่อู๋ก็บอกว่าให้พูดแล้วเรื่องนี้ให้คุณแม่อยู่ถึง120เจ้าค่ะขอบใจอู๋มากเลยลูกแม่เนี่ยนะเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตตามเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุสุจริตเถลุกเราเนี่ยผ่านทุกสถานการณ์มาแล้วกระจายเต็มท้องก็มีมาแล้วสำหรับคุณแม่นะรอดมาได้เนี่ยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์แล้วฉันที่ทำเนี่ยที่ประตุกก็บอกว่าอุ้ยมันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่อวดดีนะพี่ติ๋งก็เห็นอยู่นะคะโอ้วันนี้ต้องเปลี่ยนชุดหลายครั้งเห็นไหมคะร่างกายมันกลับมาแบบแข็งแรงมากแต่ว่าก็ต้องรักษาค่ะต้องรักษาแล้วก็ทำปัจจุบันขณะเป็นน้ำดีไว้เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วยิ่งกับเราจะทำทาราฟาร์มเพื่อทำให้คนไม่ป่วยคุณแม่จะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีมากเลยจริงป่ะจริงจ้ะค่ะนะกี่ร้องไห้น้ำตาไหลอยู่เนี่ยเนี่ยยังแฉะมืออยู่เลยเนี่ยนะอ่ะยังร้องอีกดูพี่ติ๋งมี
อะไรเลยจะบอกกอดกันกอดเห็นไหมพี่ติ๋งเนี่ยนะเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยอ่ะเขาคือเขาบอกตรงๆนะคะรู้สึกยังไงก็บอกอย่างนั้นพวกเรารู้สึกอย่างนึงว่าการพบกันมีค่ามากสำหรับคุณแม่เลยคุณแม่ตั้งสัจจะเลยนะพี่ติ๋งคุณแม่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าตุ๊กมาขอขมาสังฆาทั้งหมดป้าติ๋งก็ได้ทำแล้วใช่ไหมพี่ชนะก็ทำพี่ชนะนั่นสิทธิ์ส่วนมอกด้วยนะทุกคนทำหมดเลยเพราะป้าตุ๊กขอขมาคุณแม่ก็บอกว่าการขอขมาเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ดีคนที่ขอขมาคนได้เนี่ยจะไม่ทำการเบียดเบียนต่อไปอีกเพราะเรารู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโกนคุณแม่ก็ต้องขอขมาพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ติงแม่อูลูกศิษย์ทุกคนเลยนะคะหรือแม้กระทั่งจอยนันทวันทองก้อนหรือใครเนี่ยในสังฆะเนี่ยขอขมาจริงๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเผื่อกรรมใดที่คุณแม่ทำแล้วพวกเรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกหดหู่ใจรู้สึกไม่เข้าใจคุณแม่ขอโทษจริงๆเลยนะเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปพูดกับคุณแม่ตรงๆซื่อๆแล้วคุณแม่จะไม่ทำอีกนะคะแล้วไม่ว่าใครจะมีอะไรกับคุณแม่คุณแม่ให้อภัยหมดคุณแม่ไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าคุณแม่จะอยู่จะตายคุณแม่ก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการพบกันที่พิเศษมากเลยลูกเป็นการไม่ผูกเวรหมายมั่นเป็นการชวนกันลงทุนในเหตุไปด้วยกันมีปัจจุบันกรรมที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้อภัยเองนะลูกรับการขอขมาของคุณแม่นะเพื่อการสำรวมระวังต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคุณแม่ก็เชื่อว่าอาจจะมีคนบางคนขอขมาคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกเลยว่าไม่มีความเกลียดชังคุณแม่ให้อภัยเพราะคุณแม่เชื่อว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายกันเลยทำไมคุณแม่เชื่อเพราะคุณแม่ว่าทุกคนที่คุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยมันเห็นกันหมดแล้วอ่ะมันเห็นใจกันหมดแล้วมันผ่านการเฉียดตายกันมาแล้วมันผ่านความทุกข์อ่ะมันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราฉุดได้เรารอดได้เนี่ยเราจะไม่กลับไปจมอยู่กับความเผลอเพลินนะคะตีอกล่ำให้อยู่กับราคะโทสะโมหะมันไม่หรอกจริงๆแล้วเวลาเหลือน้อยกันทุกคนแหละขอให้เราปลอดภัยโดยธรรมวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะออกพรรษาแต่เรายังไม่วางสิกขาในใจของเราคือการเรียนวันนี้เราพูดเรื่องการหลุดพ้นนะคะเราก็ต้องลงทุนในเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อยากขาดทุนต้องลงทุนด้วยความสุจริตเมื่อลงทุนด้วยความสุจริตปล่อยวางในผลได้เลยค่ะใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเห็นใครจะไม่เห็นความสุจริตเป็นความยุติธรรมที่สุดของธรรมชาติจริงไม่มีอะไรยุติธรรมเท่ากับกฎแห่งกรรมหรอกฉะนั้นความสุจริตมันจะนำมาซึ่งความผาสุกความงดงามนะคะก็ให้เราเร่งตรงนี้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าพรุ่งนี้มันมีลมหายใจอีกก็หายใจอย่างมีสติลงทุนต่อไปถ้าเผื่อว่าพรุ่งนี้ต้องไปฟังผลก็หายใจอย่างมีสติไว้คือทุกเรื่องราวใช้สติอารักขาจิตเหมือนเกราะของรถยังต้องมีความเพียรคือสัมมาวายามะเป็นดังวงล้อมีหิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนมีสัมมาทิฏฐิเป็นคนขับแล้วเป็นคนที่เดินไปบนมรรคขาแห่งการตื่นใช้ปัญญาศีลและสมาธินิพพานเป็นเป้าหมายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางมรรคคือหนทางพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์อยู่บนหนทางนี้ทั้งสิ้นเป้าหมายคือนิพพานอยู่ที่ว่าคุณจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือไม่พี่ติ๋งเดินไหมอ่ะเดินจ้ะค่ะหายตาบวมแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพบกันในพรุ่งนี้เช้าแสงหมดเร็วมากแต่งดงามใช่ไหมคะเรามาจบทางนี้หันอีกทีหนึ่งหันทางนี้อ่ะต่อไปทางนู้นจ้ะมาเรามาทางนี้เราจะเห็นองค์ท่านง่ายพรุ่งนี้วันพระจ้ะกล้องดีนะเจ้าคะกล้องยังสว่างอยู่ทำไมอ่ะ
นี่นันทวันเขาซื้อเขาเองเลยนะกล้องเนี่ยใช้ทำถ้าถามว่าถ้าพ่อก็เป็นสปอนเซอร์ก็ขอบคุณพ่อนันทวันนะคะเอ๊ะพ่อเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมนันทวันสาธุคุณพ่อโอ้ยคุณพ่อเนี่ยก็ให้เขาดูไลฟ์ที่ลูกเขาถ่ายทุกวันนี่โอเคไหมลูกตำแหน่งนี้ดีไหมโอเคเอาค่ะจอยมีอะไรอีกไหมคะจอยขาฮะไม่ได้ยินของพี่ติ๋งไม่มีเนาะไม่มีค่ะโอเคงั้นวันนี้พี่ติ๋งสรุปสรุปนะเจ้าค่ะหลังจากที่ร้องไห้เมื่อกี้นี้สรุปง่ายๆก็คือว่ายากยังไงก็จะต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยผู้หญิงก็หลุดพ้นได้เพิ่งได้ยินคำตอบวันนี้ชัดๆเจ้าค่ะค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพี่ชนะมานะคะตั้งแต่8โมงคุณแม่นะคะทำงานแล้วก็ทุกคนเขาโหวตกันว่าบ่ายวันนี้ให้คุณแม่พักทุกคนยกมือว่าให้คุณแม่พักแล้วคุณแม่พักได้เพราะอะไรพี่ติ๋งรู้มั้ยเพราะคุณแม่มีพวกเราเมื่อวานนี้นะคุณแม่ยังทำงานอยู่เลยเพราะคุณแม่สงสารคนยกหินวันนี้คุณแม่ไม่ต้องแบกของหนักละเบาเลยค่ะมีอาสาสมัครอย่างพี่ติ๋งหัวใจโพธิสัตว์อย่างพี่ชนะเนี่ยบวกไปเลยอ่ะค่ะมีพี่พลเขานำขนมดอกสนูพี่พลนะคะพี่พลมหาชัยอ้าวพี่พลอาหารทะเลมาวันนี้เยอะมากเลยเพราะพรุ่งนี้จะให้เราทำอาหารแล้วก็คุณยายเนี่ยฝากดอกสนูทำขนมอุ้ยคุณแม่กินตอนเด็กดอกสนูด้วยค่ะขอบพระคุณพี่พลขายผักขอโทษปลากุ้งจากมหาชัยถึงสังฆะของเราแล้วค่ะพรุ่งนี้จะทำสิ่งเหล่านี้เลี้ยงคนทั้งหมดที่มาเลยรวมทั้งคณะแม่ชีของเราด้วยนะคะฝากอนุโมทนากับพ่อค้าแม่ขายที่มหาชัยอันนี้เป็นการนำร่องนะคะวันนี้จอยเพราะว่าพี่พลบอกว่าเดี๋ยววันที่31ผักที่เราปลูกเนี่ยจะเก็บกินได้จะมีเชฟเทเบิลมาหยิบผักนี้อาหารทะเลจากมหาชัยแล้วก็มามิกซ์กันนี่ดูสิเดือนต่อโอ้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ใช่ไหมฮะงั้นยังไม่ตายหรอกเห็นไหมจะได้ดีใจพลาดไม่ได้เอาละค่ะที่จริงวันนี้ก็มีคนมาร่วมงานเยอะนะพรุ่งนี้อดีตพุทธสาวิกามาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีอาหารมาด้วยสิเชฟต่ายมาเชฟแคทใครอีกนะกาแฟใช่ไหมพุทธสาวิกาค่ะกาแฟมาทำกาแฟเลยที่นี่ขนมตาลแล้วก็ขนมตาลสายไอศกรีมนี่ไอศกรีมกะทิสดพี่ออสศิลปินที่จะมาปั้นดอกบัวโอ้นี่ตื่นเต้นมากแล้วก็จะนำศิลปินที่ทำหยวกในวันที่พระอริยธารามาถึงเราจะเห็นหยวกกล้วยฝีมือของศิลปินของเพชรบุรีโอ้โหโอ้โหคนลุกคนลุกคนเพชรบุรีใจดีจริงๆใจคนเพชรนี่แบบอ้อยป้านันป้านันนี่ไม่ทิ้งคุณแม่ตั้งแต่โควิด19ชัดดาวกิเลสเสบียงของคนเพชรบุรีมาจากป้านันป้านันคะสาธุพรุ่งนี้ได้เจอกันนะคะพี่หมอนุ้ยหายป่วยยังพรุ่งนี้ใครบ้างกลุ่มธรรมชาติบำบัดใครอยู่แถวๆนี้มาบ้านเรานะทาราฟาร์มของเราเนี่ยเรื่องธรรมชาติบำบัดมาเลยนะแม่กำลังคิดว่าก่อนที่เราจะมีปีเก่าส่งปีใหม่ที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะให้ของขวัญกับกลุ่มธรรมชาติบำบัดก็คือลองมาเอาคนเข้มๆของเราที่เป็นลูกศิษย์แม่อู่เนี่ยมาเก็บผักที่นี่ปรุงอาหารธรรมชาติบำบัดที่นี่และที่นี่แหละค่ะคือรางวัลที่แม่มอบไว้ให้กับพวกเราทุกคนเราคือแหล่งอาหารของโลกนะคะของโลกนะไม่ใช่ของโรคนะคะเป็นอาหารของโลกซึ่งเราจะต้องปลอดภัยโดยเนี่ยค่ะธรรมชาติบำบัดทั้งหมดเราใช้อาหารเป็นยานะคะก็ทำเอาไว้เพื่อพวกเราทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราจะลองมาทำคอร์สธรรมชาติบำบัดอีกครั้งหนึ่งสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของเราที่เป็นลูกศิษย์แม่อู่ด้วยอู่ด้วยแล้วก็พี่ติ๋งด้วยนะพวกเรามาช่วยกันค่ะมันเห็นสัญญาอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าไม่ตายไม่ตายทั้งเป็นวันนี้เรา3คนนะคะแล้วก็นันทวันมาให้คุณแม่ถ่ายไปก่อนค่ะ
เดี๋ยวเราจะแอดเวนเจอร์ไปดูเขาอีกนิดนึงแต่ว่าวันนี้กล้องไม่ได้แล้วพรุ่งนี้พบกันส่งใจมานะคะลูกศิษย์ลูกหาคนไหนบวชกันเป็น119ชีวิตในพรรษานี้อาจจะกลับมาออกพรรษากับคุณแม่ไม่ได้ใครอยู่ที่ตรงไหนส่งใจมุทิตาจิตกับคณะทำงานทางนี้มาแล้วว่างเมื่อไหร่อยากมาเมื่อไหร่มานัดต่อไปคือป้าตุ๊กจะมานอนแล้ว12ตุลาเพราะองค์พระอริยธาราเคลื่อนจากอยุธยาแล้วค่ะ11ขึ้นรถ12เดินทางและถึงหุบเขาโพธิสัตว์13อ๊อกให้เรียบร้อยพี่ชนะบอกว่าจะส่งคนที่ดูแลการอ๊อกที่แบบไม่เป็นสนิมมาประกบกับการทำงานของคุณถวันที่โรงหล่อมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะบวกอย่างมีการลงทุนที่สุจริตผลสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์แล้วมันเข้าถึงมรรคผลนิพพานหลุดพ้นไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะ คนในนี้ก็ตอบแทนให้แล้วพรุ่งนี้จะมีการไลฟ์หรือเปล่ามีใช่ไหมเจ้าค่ะมีค่ะพี่ติงก็ให้ก็ช่วยกันแหละเพราะว่าทีม